พื่อความหลากหลายทางข้อมูลในการนำเสนอวันนี้เราไปดูตลาดรถยนต์อาร์เจนตินากันบ้างนะครับว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาสถานการณ์ในตลาดนี้เป็นเช่นไรโดยในยอดขายเดือนดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 34,562 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8.4% ปริมาณยอดขายสะสมตลอดปีอยู่ที่ 321,511 คันเพิ่มขึ้น 4.7% โดยในกลุ่มรถพิกัพถือว่าเป็นอีกตลาดที่นิยมใช้กันนะครับแต่จะแตกต่างจากเมืองไทยของเรามากน้อยแค่ไหนไปชมข้อมูลนี้กันได้เลยครับรถพิกัพในตลาดอาร์เจนตินามีตัวเลือกค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับทั้งกระบะขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กโดยยอดขายเดือนกันยายน2022มาเริ่มจากอันดับสุดท้ายคือ Jeep Gladiator จำนวน1คันลดลงจากปีก่อน 90% อันดับ15กระบะจีน JCT6 จำนวน4คันเพิ่มขึ้น 300% อันดับ14 Grand Wingo 7จำนวน5คัน Ford F150 มีการขายเท่ากันนะครับลดลงจากปีก่อน 96.3% อันดับ13คือ Mitsubishi L200 จำนวน6คันลดลง 53.8% อันดับ12 Ram 1500มีการขายทั้งหมด10คันลดลง 88.1% อันดับ11 Ford Maverick จำนวน40คันอันดับ4 Volkswagen Saveroสี่สิบหกคันเพิ่มขึ้น 142.1% อันดับ9กระบะ Renault Duster 73คันเพิ่มขึ้น 62.2% อันดับ8 Chevrolet S10 129คันลดลงจากปีที่แล้ว 50% อันดับ7 Fiat Toro 205คันเพิ่มขึ้น 24.2% อันดับ6 Fiat Strada357คันลดลง 14% อันดับ5 Renault Alaska 412คันเพิ่มขึ้น 3.8% อันดับ4 Nissan Frontier 663คันเพิ่มขึ้น 17.1% อันดับ3 Ford Ranger 1,171 คันลดลง 17.4% อันดับ2 Volkswagen Amarok1,763 คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45% ส่วนอันดับ1ได้แก่ Toyota Hilux 2,075 คันลดลง 2.6% ส่วนยอดขายสะสมตลอดปีจะมีดังนี้ครับ